โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้คุงนะโอเควันนี้นะเราอยู่กับแนวทางกันเด็กของคาตาน่าเวิลด์สายของยักษ์รอบสังหารนั่นเองถูกไหมวะแป๊บหนึ่งเออถูก จำสายจำชื่อใจไม่ได้ผมจะจำมันเฉพาะแอมบูชของมันนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันอันนี้ก็บอกไปก่อนนะอันนี้เป็นแค่แนวทางการจัดเด็กนะใครจะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะนี่ไม่ได้บังคับเลยโอเคไปเริ่มกันเลยใบแรกแฟกัสนะผมใส่ไปใบเดียวนะใครจะใส่กี่ใบก็ได้บ้าล้อเล่น โอเคนั่นต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไทยศูนย์ก็เป็นพูดน้อยฮามาโนจาคุนะผมใส่ไป4ใบนะฮะนั่นต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะผมก็จะเป็นพูดขาวเจ้าหนูโทรากุมะนะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็ยังเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็จะเป็นนี่เลยพูดแดงเจ้าหนูคาเนกุมะนะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะครับผมโอเคอันก็จะเป็นพูดแห่งไมทาลิกราโชมอนนะผมใส่ไป3ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะเป็นพูดเหลืองอ่อนเจ้าหนูโฮชิกุมะนะผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์3นะครับผมโอเคก็จะเป็นหัวหน้าแห่งเรายักษ์เจ้าหนูอิบุกินะครับผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะก็จะเป็นยุทโธทมินคมดาบทะยานฟ้านะผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปเป็นการยกเลิกการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แท็กของคาตาราเวอร์ก็เป็นวิญญาณเอ้ยวิญญาณวิชาแทนกายนะผมใส่ไป4ใบนะเรียกเป็นวิญญาณเฉยเลยนะโอเคอันต่อไปจะเป็นการยกเลิกการโจมตีนะอันนี้ยกเลิกลิงก์แท็กได้นะเองโอเคก็เป็นขบวนอสูรระบำเงามายานะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นการที่ใช้สำหรับต่อสู้ของตัวเองแล้วก็ทำลายของเพื่อนได้นะก็จะเป็นวิชานอกรีดความมืดสังหารนะครับผมก็จะใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นไว้ต่อสู้เล่นนะก็จะเป็นเสื้อฟางเส้นใยแสงนะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นเงินใต้โต๊ะนะผมใส่ไป4ใบนะอันนี้ไว้เพิ่มเกรดเล่นนั่นเองโอเคอันสุดท้ายนะก็จะเป็นผู้คุมการแห่งราตรีมืดมิดนะครับผมใส่ไป4ใบนะนี่ก็ไว้ยกเลิกการโจมตีนะก็เราต่อสู้ของเราเล่นได้นะโอเคก็ตอนนี้เด็กนี้ยังไม่มีอะไรมากนะต้องรอชุดเสริมมาอีกประมาณใช้ได้อยู่นะก็รอโอเวอร์คิวของมันนะไว้สปอยอีกแล้ว โอเคไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสนะกับการสปอยความสามารถการ์ดนิดหน่อยนะทุยโอเคก็ใครที่เล่นเบตี้ไฟก็น่าจะรู้กันดีนะว่าในอนาคตมันจะมีสิ่งที่ทำให้ปวดตับชิบหายเลยนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครที่มีเน็กใหญ่ผมจะได้รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะถ้าผมมีคนจะมาจะได้รู้นั่นเองโอเคสำหรับครั้งนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้